สวัสดีครับเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีเวลามาทำ Facebook Live ในช่วงจังหวะนี้นะครับต้องขอประทานอภัยที่เวลาในการทำ Facebook Live ยังไม่นิ่งนะฮะยังไม่นิ่งดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกให้ชัดเจนลงไปได้ว่าจะทำ Facebook Live วันไหนบ้างและเวลาไหนบ้างก็ต้องอาศัยจังหวะที่หาเวลาได้เนี่ยนะครับพบกับผู้ร่วมเพื่อนผู้ร่วมประชาธิปไตยทุกท่านของผมนะครับวันนี้ผมก็อยากจะกราบเรียนเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านชมทุกท่านด้วยนะครับในปัญหาเรื่องเศรษฐกิจคือรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยคสช.เขาคุยโม้คุยโตมาโดยตลอดนะครับว่าจากการบริหารราชการแผ่นดินของพวกเขาเนี่ยของคสช.เนี่ยของรัฐาธิปัตย์เนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะคือพยายามมาตัวเลขมาโชว์นะครับว่าตั้งแต่ปี57นะฮะซึ่งท่านชมต้องนึกให้ออกนะครับว่าไอ้ปี57ดังกล่าวเนี่ยที่เขายึดอำนาจรัฐประหารนี่ผ่านจากการทำลายชาติบ้านเมืองโดยพวกกปปส.มาอย่างสาหัสสากรรจ์เนี่ยปิดประเทศปิดประเทศแล้วก็ใช้กำลังของกปปส.นี่ไปกดดันธนาคารต่างๆไม่ให้บังคับเนี่ยบังคับข่มขืนใจไม่ให้ธนาคารต่างๆนี่นะครับเขาเอาเงินจำนำข้าวเนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลเตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่รัฐบาลในระยะนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลเฉพาะการนะฮะไม่ใช่รัฐบาลแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งมีอำนาจเต็มโดยเพราะยิ่งมีอำนาจมาตรา44ด้วยรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องไปขออนุญาตกกต.เนี่ยเพื่อเอาเงินเนี่ยไปกองไว้ในธนาคารซึ่งเขาก็กองไว้ครบทั้ง3ธนาคารในการที่จะเอาเงินไปให้กับโครงการจำนำข้าวของชาวไร่ชาวนาแต่ที่เงินไม่สามารถไปสู่ชาวไร่ชาวนาได้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าพวกกปปส.ไปปิดล้อมฮะเพราะนั้นเศรษฐกิจประเทศเนี่ยยับเยินอย่างแสนสาหัสไม่ใช่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลบริหารไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่มันอยู่ในตัวเลขประมาณ5678เนี่ยนะฮะ5678แล้วก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยังให้คำมั่นสัญญากับประชาชนนะครับว่าถ้าไม่ถูกมีปัญหาซะก่อนนะครับถูกรัฐประหารถูกปืนนะจี้ให้ออกไปเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันจะได้ดุลฮะได้ดุลน่าจะประมาณนะฮะเข้า54 55 56น่าจะประมาณ57หรือ58เนี่ยจะเสมอดุลฮะและจะเกินดุลเนี่ยประมาณ57 58คือถ้ารัฐบาลเกินดุลนี่ก็แปลว่าเศรษฐกิจมันอุ่นหนาฝาข้างมั่งมีสีสุกฮะเพราะว่าสามารถที่เก็บรายได้ของแผ่นดินภาษีก่อนได้มากจนเกินกว่านะงบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ในการพัฒนาประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันย่ำแย่นี่เกิดขึ้นจากกปปส.นะฮะเพราะตัวเลขของ GDP มันเลยต่ำลงไปที่ 0.9 หรือ 0.7 0.8 ประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาครับพวกรัฐประหารเข้ามาก็มาเจอเพราะว่า GDP ซึ่งมันตกต่ำอย่างน่าใจหายนะครับ 0.7 0.8 0.9 ประมาณเนี่ยแล้วมาปีแรกนี่คสช.นี่เขาก็คุยโม้นะครับว่าเขาทำให้สูงขึ้นเป็น1กว่าปีที่2ก็มาเป็น2ปีที่3ก็มาเป็น3ปีที่4ก็มาเป็นประมาณ3จุดกว่านี่มาเป็น4เงี้ยนะฮะแล้วพยายามคุยขมงโฉงเฉงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นขอประธานอภัยครับคสช.ครับคุณต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่รอบข้างเรานะฮะไม่ว่าเป็นประเทศสหรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหรือประเทศกัมพูชาหรือประเทศเวียดนามประเทศเมียนมานะ GDP ของเขาเนี่ยขึ้นไปที่6789นะฮะ6789ก็ไปดูไล่เรียงกันแล้วกันนะแต่ของเราเนี่ยมันเลี่ยติดดินนะอยู่ที่1บ้างละ1จุดกว่าบ้างละอยู่ที่2บ้างละแล้วอยู่ที่3ต้นๆบ้างละแล้วพยายามที่โฆษณาว่าปีนี้มันจะขึ้นไปที่4คราวนี้มาดูความเป็นจริงผมเอาจากนิด้าเลยนะฮะเอาจากนิด้าเลยนิด้าเขาสำรวจเมื่อวันที่2นะฮะศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลอันนี้ผมมาจากมติชนนะฮะผมจำสำนักข่าวไม่ได้ขอประธานอภัยขอถอนชื่อก่อนแล้วกันนะเอามาจากสำนักข่าวแล้วกันสำนักข่าวไหนเนี่ยผมจำไม่ได้ชัดเจนแล้วแต่ไงก็ตามก็เป็นนิดาโพลฮะเป็นนิดาโพลเข้ามาจากนิดาโพลเลยนิดาโพลสำรวจความเห็นนะฮะเปิดเผยผลเนี่ยประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจในปี61เต็มๆอ่ะ
อยู่ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคสช.หรือรัฐาธิปัตย์ทำการสำรวจระหว่าง26ถึง27พฤศจิกายนนะฮะประชาชน18ขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพจำนวนทั้งสิ้น 1,250 หน่วยคสช.เวลาไม่พอใจก็จะบอกว่าคุณสำรวจแค่พันกว่าคนเนี่ยมันจะไปเป็นตัวแทนของประชาชน70ล้านคนได้อย่างไรคือถ้าเขาทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยไอ้นี่เป็นหลักวิชาสถิติศาสตร์นะฮะเป็นหลักวิชาขนาดนี้มีคณิตศาสตร์แขนงใหม่ว่าด้วยตัวเลขจำนวนมหาศาลมหึมาอย่างเช่น70ล้านคนเนี่ยอย่างเช่นเป็นล้านล้านเนี่ยนะมีวิชาสถิติแล้วทำให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได้โดยการสุ่มสำรวจเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยรับฟังได้ฮะอย่างแกลลัปโพของอเมริกาเนี่ยก็เป็นโพที่ได้รับความเชื่อถือจากคนส่วนใหญ่ของโลกนี้นะฮะโดยเฉพาะนี่ก็คือคนอเมริกันเนี่ยเวลาเขาสำรวจมานี่ใกล้เคียงความจริงเกือบจะทุกครั้งนะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองพิจารณาดูเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนคสช.ฟังดูเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ครั้งที่แล้วบอกว่าหญิงหน่อยเนี่ยมีคะแนนนำนะนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเล็กน้อยนะ25ต่อ24 25% กับ 24% เนี่ยกลายเป็นว่าสำนักโพนิดานี่ต้องออกมาแถลงอธิบายบอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญผมยังงงคุณมาแถลงทำไมการแถลงคุณเนี่ยคุณไม่คิดสักนิดนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นการมองข้ามหรือไม่เคารพหรือประเมินประชาชนต่ำนะหรือดูแคลนประชาชนเนี่ยว่าเขามีวิจารณญาณมีดุลพินิจในการพิจารณานะครับเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันระหว่างคุณหญิงหน่อยนะฮะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้นี่แปลว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบังคับคุณหรือเปล่าหรือคุณต้องการที่ทำเอาใจพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าหรือคนของคุณคนหนึ่งเนี่ยนะไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เขาส่งข่าวมาหรือเปล่าส่งที่ยันมาหรือเปล่าผมไม่รู้สิเนี่ยทำไมจะต้องออกมาอธิบายว่าต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญนะครับมาดูคราวนี้ก็แปลว่านิดาโพนี่เขาเกรงใจหรือกังวลใจหรือไม่สบายใจที่ทางรัฐบาลหรือคสช.หรือท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะรับทราบผลนิดาโพแล้วอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ทราบมาคราวนี้ผมไม่ทราบว่ายิ่งไม่พอใจหรือเปล่าเพราะว่ารายงานสำรวจนะฮะเมื่อถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจในช่วง1ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า 61.9 หรือ62เนี่ยบอกว่าแย่ลงฮะแย่ลงปี61แล้วความเป็นจริงมันก็ปรากฏฮะท่านชมถ้าหากว่าติดตามเพื่อนผู้รักชาติไทยนี่ถ้าว่าติดตามในโซเชียลมีเดียจะเห็นนะฮะที่หาดใหญ่นี่มีถนนที่คึกคักมีชีวิตชีวามากหรือเกินในอดีตที่ผ่านมาในยุคสมัยของยิ่งลักษณ์ในยุคสมัยของทักษิณนี่คึกคักเงินสะพัดมาแล้วเป็นร้อยล้านอะไรประมาณนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเศรษฐกิจคือสภาพธุรกิจเนี่ยในสายถนนของหาดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นเส้นดังๆนี่สามสี่สายเงียบกริบนะแล้วก็มีติดป้ายขายติดป้ายให้เช่าติดป้ายแซงแล้วเงียบฉี่เลยเงียบสนิทเลยนะครับนี่ก็ตรงกันนะฮะคือนิดาโพก็บอกว่าเวลาไปถามประชาชนแล้วประชาชนส่วนใหญ่62เนี่ย 61.92 บอกว่าแย่ลงอ่ะแย่ลงอ่ะเข้าใจไหมครับคสช.แปลว่าแย่ลงฮะเพราะที่คุณสมคิดบอกเศรษฐกิจดีขึ้นนี่มันสวนทางกันเลย ผมเห็นด้วยกับคุณสมคิดนะแต่ดีขึ้นของคุณสมคิดเนี่ยในสายตาผมเนี่ยมันดีสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดยักษ์ฮะก็ดูสิครับเขาเปิดไอคอนสยามเนี่ย 50,000 ล้านแปลว่าธุรกิจขนาดยักษ์เนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยเพราะนั้นแปลว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐาธิปัตย์ในช่วง4หรือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจขนาดยักษ์ฮะก็ไปดูสิครับไอบัตรที่คุณเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่เขาเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยแล้วก็สังสิทธิ์โพเนี่ยเขาเชียร์เลยว่าบัตรคนจนเนี่ยจะเอาชนะ30บาททุกโลกได้อย่างแน่นอนจะกวาด30บาททุกโลกเนี่ยเฮี้ยนเต้เลยนะครับแล้วก็จะชนะอย่างถล่มทลายจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2544ที่มีพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมากวาดนะพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยหรือการต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พ่ายแพ้อย่างหน้าขายหน้าอะไรประมาณนี้เป็นต้นในตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาเราก็ติดตามดูแล้วกันนะเนี่ยเขาบอกว่า 61.92 เศรษฐกิจแย่ลงฮะเพราะที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มทุนขนาดใหญ่เท่านั้นเองคราวนี้มี27นะบอกว่าเท่าเดิมไอ้เท่าเดิมนี่แปลว่าแย่เลยนะครับเพราะว่าหลักการป
รัชญาเป็นหลักปรัชญาใครอยู่กับที่ก็คือถอยหลังนะฮะเพราะฉะนั้นที่เท่าเดิมก็ถือว่าแย่เหมือนกันนะฮะและมี 10% เท่านั้นเองที่บอกว่าดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่บอกว่าดีขึ้น 10% ที่เหลือ 90% ก็บอกว่าเลวร้ายลงแย่ลงหรือว่าเท่าเดิมก็เท่ากับแย่ลงนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองดูนะพิจารณาจากนิราโพเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ลองพิจารณาดูแล้วก็ท่านประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการที่จะหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้งหลายลองพิจารณาดูซิว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงวันที่24กุมภาพันธ์ท่านจะเลือกชุดปัจจุบันไหมฮะหรือจะเลือกพลังประชารัฐหรือเปล่าพูดกันตรงๆเลยเพราะพลังประชารัฐเนี่ยก็มี4รัฐมนตรีในขณะที่เขายังไม่ได้ลาออกนะอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์และกอบศักดิ์เนี่ยอยู่เป็นผู้นำระดับสูงของพลังประชารัฐทั้ง4คนนี้ก็เป็นมือทำงานเศรษฐกิจของคนสำคัญคนสำคัญของรัฐบาลคสช.เพราะผลออกมาอย่างแย่นะฮะแล้วคุณยังจะเลือกนะฮะผมเชื่อของผมเองนะว่าถ้าประชาชนเขาตอบงี้นะเพราะว่าประชาชนเขาจะไม่เลือกหรอกครับเขาจะไม่เลือกสังสิทธิ์โพนี่เราก็ต้องติดตามดูนะเพราะสังสิทธิ์โพนี่ตรงข้ามกับนิดาโพเลยนิดาโพบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะชนะพรรคพลังประชารัฐตั้ง11กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะฮะที่บอกว่าแย่ลง 61.9 ฮะ2แล้วก็ที่บอกว่าเท่าเดิม 27.12 ฮะแล้วที่บอกว่าดีขึ้นมีแค่ 10.96 คราวนี้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากเห็นจากพรรคการเมืองที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับพรรคการเมืองทั้งหลายที่กำลังลงสู่สนามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับพลังประชารัฐเท่าไหร่ก็พวกคุณเนี่ยเป็นคนบริหารราชการแผ่นดินมา4คนเนี่ยนะร่วมอยู่กับคสช.เนี่ยแม้ว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยจะมาในช่วงหลังๆก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยต้องถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของคสช.ฮะพันก็เลยเปลี่ยนหม่อมอุ๋ยนะออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาจารย์สมคิดเข้ามาก็หวังว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับทางคสช.ก็ได้แต่เนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนี้ฮะคืออาจจะแก้ได้เฉพาะคนรวยนะแต่คนจนนี่ไม่ได้มีแต่รวยกระจุกและกระจนกระจายนะครับคราวนี้ดูซิว่าประชาชนเขาต้องการเห็นอะไรบ้างเพราะนั้นพรรคการเมืองต่างๆนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะฮะคือเขาบอกว่า157เลยนะฮะบอกว่าต้องการเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในเรื่องการรับซื้ออุดหนุนพืชผลทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าการเกษตรแต่ผมเห็นพลังประชารัฐมาโฆษณานะครับว่าถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถทำให้ราคาข้าวหอมมะลินี่ขึ้นมา 22,000 ได้แต่ไม่บอกรายละเอียดนะฮะไม่บอกรายละเอียดคือราคาข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกข้อที่1นะฮะแล้วข้อที่2ก็ขึ้นอยู่5เสือผูกขาดดังนั้นเนี่ยการตั้งราคารับซื้อจากเกษตรกรเนี่ยมันเป็นการตั้งราคาโดย5เสือผูกขาดฮะเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยทุนนิยมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบรรดาคนที่เคยโจมตีทักษิณทั้งหลายว่าเป็นทุนสามานทำไมไม่โจมตีทุนผูกขาดเนี่ย5เสือผูกขาด5เสือผูกขาดเนี่ยเกือบจะทุกกิจการนะทำไมไม่โจมตีพวกบรรดาทุนนิยมผูกขาดเนี่ย5เสือผูกขาดทั้งหลายเนี่ยนะฮะไอ้นี่เลวร้ายกว่าเยอะเนี่ยในจริงทุนนิยมเนี่ยมันมีแก่นอยู่อย่างเดียวคือกำไรสูงสุด5เสือผูกขาดเป็นคนตั้งราคาเพราะฉะนั้นหลักการของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยคือเขาต้องการที่ตั้งราคาช้อนซื้อจากชาวบ้านในราคาที่สูงฮะเป็นราคานำตลาดอ่ะเพราะเขาตั้งราคาหอมมะลิไว้ที่ 20,000 นะฮะแล้วก็ธรรมดาเนี่ยไว้ที่ 15,000 เป็นการกดดันให้5เสือผูกขาดต้องซื้อจากชาวนาในราคาที่เกินกว่า 20,000 ถ้าต่ำกว่า 20,000 นี่ก็ไปขายหรือเรียกว่าจำนำก็ได้นะฮะเรียกว่าจำนำเพราะว่าตั้งใจที่มาซื้อคืนเนี่ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยก็โอกาสที่ซื้อคืนจะน้อยเพราะหนี้สินมันเยอะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นขายนะฮะก็คือเป็นการเซตราคาตั้งเป็นมาตรฐานไว้ว่า 20,000 นะข้าวหอมมะลินะเขามีมาตรฐานเลยคราวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะทำให้ราคาข้าวหอมมะลินี่ขึ้นมาเกินกว่า 22,000 ได้อย่างไรผมยังไม่เห็นนะยะน้ำยานะฮะระหว่างที่คุณบริหารราชการเป็นอยู่ทำไมคุณไม่ทำอ่ะแล้วทำไมคุณมาพูดในเวลาจวนเจียนที่เกิดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องการที่จะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย 157.6 นะจากนิดาโพนะรับนโยบายเกี่ยวกับรับซื้ออุดหนุนพืชผลทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าการเกษตรลองลงมา 23.12 นโยบายเกี่ยวเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ต้องเรียนด้วยความครบนะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐบาลที่กล้าหาญมากเลยก็คือประกัน
นะค่าแรงขั้นต่ำในที่300บาทต่อวันแล้วมาตอนวันนี้ขนาดนี้เพิ่มแค่15บาทเนี่ย315บาทมันจะไปพออะไรฮะวันนี้เนี่ยถ้าที่ผมดูตัวเลขจากผู้ใช้แรงงานเขาบอกราคาตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยต้อง400อัพนะผมก็คิดว่าต้อง400อัพนะฮะเพราะนั้นยังไม่แน่ใจนะฮะจะมีพรรคไหนกล้าที่จะประกาศนโยบายนี้ไหมว่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยตั้งที่400บาทเหมือนกับที่ยิ่งลักษณ์เนี่ยประกาศแล้วราคาค่าแรงขั้นต่ำในที่300ปรากฏโดนโจมตีอย่างมากเลยไอ้นี่ข้อที่2ที่ประชาชนก็อยากเห็นนะก็คือนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 23.12 ฮะข้อที่3นะฮะลำดับ3คือร้อยละ22เนี่ยต้องการนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานการเพิ่มอาชีพลดปัญหาการว่างงานและแรงงานนอกระบบนี่คือหลักการที่ทักษิณเขาเคยวางไว้ทั้งหมดนะฮะก็คือว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเนี่ยสะท้อนออกถึงความต้องการของประชาชนเลยเพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาว่าเป็นประชานิยมไม่ได้นะพวกคุณเนี่ยไปเนรมิตศัพท์หมายว่าเป็นประชารัฐเป็นไทยนิยมอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ความจริงมันแก่นนั้นเดียวกันนะตอนหลังๆนี่เล่นจ่ายเงินเราดื้อๆเลยนะครับเป็นแสนล้านนะครับตอนหลังจะมาเพิ่มอีกแล้วซิมฟรีเงี้ยนะครับทำไมก่อนหน้านี้ไม่รู้จักคิดบ้างอะมาคิดตอนใกล้ๆการเลือกตั้งไอ้นี่มันน่าสงสัยนะครับว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการหาเสียงของบางพรรคการเมืองหรือเปล่าคราวนี้มีร้อยละ 21.44 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าผูกขาดต่อการค้าคือขนาดนี้เนี่ยราคาสินค้ามันพุ่งขึ้นนะแต่ว่ารายได้เนี่ยต่ำลงนะครับร้อยละ 14 บอกว่าให้ลดอัตราภาษีร้อยละ 10 บอกว่าเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 10 นี่นะก็คือขนาดนี้ก็เพิ่มไปแล้วฮะตอนหลังจะมาเพิ่มอีก500บาทหรือเปล่าเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมเบียนหัวแล้วเขาเพิ่มจนได้อยู่ทุกวันเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดจะทำอะไรเลยนะแต่มาคิดเอาใกล้ๆตอนที่จะมีการเลือกตั้งหรืออีกประมาณ80กว่าวันจะมีการเลือกตั้งนี่ก็มาเพิ่มอะไรต่างซึ่งว่าการตามหลักการสากลเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถทำอะไรในเชิงนโยบายได้นะครับแล้วมาเติมเงินในเชิงนโยบายนี้ไม่ได้แล้วละ6นะฮะนิดาโพบอกต่อนะเกี่ยวกับการสนับสนุน SME และสตาร์ทอัพแล้วละ 5.7บอกว่าการส่งเสริมประสิทธิภาพการส่งออกของประเทศแล้วละ 4.2 เกี่ยวกับการกระจายอำนาจความเจริญไปยังหัวเมืองแต่ละภาคแล้วละ3เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และคมนาคมรถไฟแล้วละ 0.32 ได้แก่นโยบายการลดค่าครองชีพคนเขาต้องการที่จะให้มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นฮะเพราะนั้นร้อยละ 57.6 ที่น้ำโด่งเลยคือต้องการที่จะให้มีนโยบายเกี่ยวกับรับซื้ออุดหนุนพืชผลทางการเกษตรและพัฒนาสินค้าเกษตรเพราะนั้นพรรคการเมืองทั้งหลายนะกรุณารับฟังดูนะแล้วท่านลองไปประกอบการพิจารณาดูว่าคุณจะทำอย่างไรแต่สำหรับผมเองนี่พลังประชารัฐนี่ไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนะเพราะคุณมีโอกาสมาตั้งประมาณ4ปีกว่าถึง5ปีในช่วงที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นจิ้มเป็นนันจนกลายเป็นว่าประชาชนก็เห็นว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงนะครับทีนี้มาดูว่าหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ปรากฏว่าประชาชนก็ฝากความหวังไว้มากแปลว่าเขามองข้ามรัฐบาลชุดปัจจุบันไปแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่รู้นะผมตีความเอาเองนะในความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะนั้นก็น่าจะมองข้ามพลังประชารัฐด้วยเพราะว่าพลังประชารัฐมี4รัฐมนตรีนะที่มาจากรัฐบาลชุดปัจจุบันนะฮะอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์และกอบศักดิ์นะฮะซึ่งยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เลยยังไม่ลาออกอันนี้ได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรท่านผู้ชมเอาพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับนะเพื่อนผู้รักชาติตายลองดูแล้วกันเอาเปรียบหรือไม่เปรียบรวมไปถึงการแบ่งเขตเป็นการแบ่งเขตที่ตลกมากอำเภอเดียวเนี่ยมี4เขตนะครับแล้วก็สุโขทัยเนี่ยมันเป็นคือตัดออกไปเลยนะฮะมีเบอร์2เนี่ยนะฮะมาขั้นกลางระหว่างเบอร์1กับเบอร์3ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่มันเขตมันต่อเนื่องกันถึงมาถึงกันทั้งหมดเนี่ยซึ่งคนก็อธิบายไปเยอะแยะแล้วทีนี้มาดูนะฮะประชาชนเนี่ยโดยนิราโพเขาบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งปี62เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ปรากฏว่า 60.16 ฮะให้ความมั่นใจเลยนะยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นผมก็เลยเดาของผมเองอ่ะแปลว่าพรรคที่ไม่ใช่พลังประชารัฐเนี่ยนะจะเป็นรัฐบาลและแปลว่าประชาชนก็เลยมั่นใจว่าพรรคที่ไม่ใช่พลังประชารัฐเนี่ยนะครับไม่ใช่ฝากนี้เนี่ยจะมาจัดตั้งรัฐบาลและก็บริหารประเทศชาติให้ดีขึ้นเพราะหากเป็นพลังประชารัฐเขาก็รู้อยู่แก่ใจฮะหมายถึงชุดปัจจุบันนี่แหละก็4คนเนี่ยอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์กอบศักดิ์ยังอยู่ในรัฐบาลเลยนะครับเนี่ยผมดังผมเองว่าตีความนะฮะคือประชาชนก็ตอบนิดาโพนิดาโพก็สรุปว่า60.16 จะดีขึ้นเพราะมีความมั่นใจ
ต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฮะแปลว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่น่าจะใช่รัฐบาลชุดเก่านะเพราะนั้นไม่น่าจะใช่นะรัฐบาลที่มาจากพรรคพลังประชารัฐเพราะพรรคพลังประชารัฐนี่มี4รัฐมนตรีเก่านะก็เป็นรัฐมนตรีสำคัญในซีกด้านเศรษฐกิจมากทีเดียวนะนิดาโพอธิบายต่อเพราะมีความมั่นใจต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง60นะฮะหลังเลือกตั้งจะดีขึ้นรัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวทางในการบริหารประเทศชาติได้ดีกว่าพัฒนาประเทศได้ดีกว่าและต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากขึ้นเห็นไหมฮะคือมันเป็นตรรกะต่อเนื่องกันเลยลองลงมา 31.6 ระบุว่าจะเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมผมก็ตีความแล้วถ้าเหมือนเดิมก็คือหมายว่าซอยเท้าอยู่กับที่ก็คือถอยหลังนะฮะเพราะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่แก้ยากต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมด้วยเมื่อวานรัฐบาลชุดไหนก็จะเหมือนเดิม 4.56 บอกว่าจะเลวลงจะแย่ลงเพราะว่ามีแค่ 4% เท่านั้นนะที่มองว่ารัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยแย่ลงนะเพราะนั้นผมเดาเนี่ยเพราะผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดของนิดาโพแต่ผมเดาเพราะว่าราษฎรเนี่ยเขาคาดหวังว่ารัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งต้องไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นของคสช.หรือที่ไปสนับสนุนหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกับคสช.นั่นคือชัดๆนะเพราะพลังประชารัฐเขาแถลงแล้วนะครับว่าเขาจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นเบอร์หนึ่งว่าที่นายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งนะซึ่งก็ว่าไปตามกฎกติกาอาจารย์วิศนุอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคก็ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้คอนเฟิร์มนะยังไม่ได้ตอบรับนะครับแต่ไงดูต่อไปก็แล้วกันนะครับเหมือนพลังประชารัฐตอนแรกก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันไม่รู้ว่าจะเสนอใครใครๆก็พูดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีมะโวแล้วว่าพวกท่านจะเสนอนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะนี่คนก็เห็นว่าเนี่ยนะเศรษฐกิจแย่ลงเพียงแค่ 4.56 เพราะนั้นผมเดานะว่าคนที่ตอบเนี่ยก็คงคาดหวังว่ารัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลที่จัดตั้งโดยพรรคพลังประชารัฐผมเดานะนะส่วนร้อยละ 3.68 เนี่ยไม่แน่ใจคราวนี้มีรายละเอียดนะฮะว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากเห็นจากพรรคการเมืองใหม่ๆนะฮะ1รับซื้ออุดหนุนพืชผลการเกษตร 57% นะ2เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 23% 3การจ้างงานเพิ่มอาชีพลดปัญหาว่างงาน 22% 4ควบคุมราคาสินค้าการผูกขาดทางการค้าขายอย่างเสรี 21% 5ลดอัตราภาษี 14% 6ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่ม 10.9% 7การสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม SME นะ 6.8% 8ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่มการส่งออก 5.76% 9การกระจายอำนาจความเจริญไปตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภาค 4.24% 10การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ 3.28% เนี่ยดูสิครับประชาชนส่วนใหญ่นะฮะเขาให้น้ำหนักของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ของประเทศนี่แค่ 3.28% ที่ตอบนิดาโพนะฮะผมก็เลยเดานะว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบนิดาโพนี่น่าจะเป็นประชาชนในซีกส่วนข้างล่างไม่ใช่เป็นประชาชนในซีกส่วนข้างบนมันเป็นการยืนยันเลยนะครับว่าภายใต้การบริหารประเทศของคสช.หรือรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะฮะหรือภายใต้ศิริรัตน์ตรีเนี่ยนะฮะอยู่ในคณะเดียวกับเขาไม่ว่าอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์เนี่ยกอบศักดิ์เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือกลุ่มทุนขนาดยักษ์จำนวนน้อยนิดที่อยู่ข้างบนเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนผู้ร่วมอุดมการเพื่อนผู้ร่วมเส้นทางชาติไทยที่เคารพวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ